สวัสดีครับเคเองนะครับตอนนี้ก็พาโกยะกับชูมามาส่งของนะครับอย่างที่บอกไปนะครับชูมากับโกยะกำลังจะกลับบ้านแล้วทูจิเพนญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับจะไปกินชีสเค้กแฟคทอรี่นะครับเพราะว่าเคไปเลื่อนดู Facebook นะครับคือเคไปเลื่อนดูใน Facebook อะครับแล้วก็เห็นว่าที่ไทยกำลังจะเปิดชีสเค้กแฟคทอรี่นะครับเคก็เลยจะมาแบบรีวิวให้ดูก่อนว่าชีสเค้กแฟคทอรี่ที่อเมริกาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นเห็นป่าวก็ย้าบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่นี่สวยมากเลยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชีสเค้กแฟคทอรี่ดูข้างในสิตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับมันเป็นเวลากินข้าวพอดีนะครับคนก็เยอะมากๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอบรรยากาศหลากหลายมากนะครับข้างนอกก็จะเป็นอีกสไตล์นึงข้างในก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบไดนิ่งสไตล์อเมริกันอย่างนี้Thank you. ถ้าดูนะครับที่นี่จะมีแบบชีสเค้กหลายรสชาติมากๆเลย What do you want? Original. Original? Yeah. What about you? White one. White chocolate? Yeah, white chocolate. Oh, okay. Yoshi, I'm gonna choose for you. Raspberry. So original. What else? Which one look good? Gangster. Oh, ultimate red velvet.Cake, cheesecake. Oh, this one sounds good too. So you want the white chocolate raspberry then? Oh, chocolate tuxedo. Sounds good. Yeah. And oh, this one sounds weird. So we're gonna get that one. One, two, three. Thank you. You want it? No. Okay. Here. No for him. No for him. แล้วของเคเป็น2อันนะครับอันนี้น่ากินสุดเลยชิมมา try it. Do the next one. อร่อย อร่อย Yeah. Is it good? อร่อย อร่อย Rare cheesecake. All right. Yeah, please. ชิมมา Try your two one. Still good. We'll try this one. Try this one.Put it down, see. Oh! It's mine. Oh, this one is so good. Yeah, very good one. Great. Okay, what about cheese? How about cheesecake? 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 I think I like this one the best. The second one is this one for sure. And this one. What about for you? Which one is the best? Most aloe. Aloe, yes. This one is aloe. Original?Caramel. Cheesecake. I know this one is also good. Last 3 years, this is first. Yeah. Second and third. Oh, you like that one? Which one is the best one? Everything. แต่ละคนนี่มีความชอบต่างกันเอาคำอะไรเนี่ยวันที่16ธันวาคมนะครับที่สยามพารากอนถ้าใครอยากไปกินก็ไปชิมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์เบรกนี้นะครับโกย่ากับชูมาร์กกำลังจะมาประเทศไทยนะครับไหนๆก็วันเกิดเคผ่านไปแล้วเนอะแล้วก็มีคริสต์มาสอีกแล้วก็อยากทำอะไรให้คนดูหน่อยแล้วกันนะลองไปกินชีสเค้กแฟคทอรี่นะครับแล้วก็ลองไปชิมชีสเค้กของเขาหลายๆรสชาติเนี่ยแล้วก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าชอบรสชาติไหนที่สุดแล้วก็ทำไมนะครับแล้วเดี๋ยวเคจะเลือกมาทั้งหมด3คนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์เบรกเนี่ยตอนเคปิดเทอมกลับไปอ่ะเคโกยาแล้วก็ชูมาเดี๋ยวจะพาไปกินนะครับแต่ถ้าชูมากับโกยาสรุปไม่มาเนี่ยเคจะพาไปกินแน่นอนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเคจะมาบอกนะครับว่าเลือกใครบ้าง3คนโอเคก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะ